ขึ้นชื่อว่าหมูหวานทานกับอะไรก็อร่อยนี่ครับหวานหวานช่ำช่ำมาเคลือบน้ำตาลกันเลยมาดูวิธีทำกันครับขั้นตอนแรกเราก็หั่นชั้น3หมูเฮ้ยหมู3ชั้นก่อนนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะเวลาทอดไปมันจะหดนะครับเครื่องปรุงที่เราต้องเตรียมนะครับชูรสนะครับอันนี้เราจะไม่ตัดนะครับเราจะรันยาวๆเลยนะชูรสรสดีนะครับใส่เข้าไปใส่หลายแซ่บหลายนะครับซอสฝาเขียวตามใจชอบนะครับแต่เอาใส่ตามนี้เลยนะครับพอคู่กำกับสูตรยืนอยู่ข้างๆซีอิ๊วเห็ดหอมนะครับเหยาะเข้าไปหน่อยนะครับนี่ครับน้ำมันหอยใส่เข้าไปประมาณนี้ขยำขยำคุเลคุเลเข้าไปนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของหมูหวานหัวใจหลักนะครับคือเกลือเฮ้ยจะบ้าไงมันก็ต้องเป็นน้ำตาลสิน้ำตาล3ช้อนนะครับนี่ครับคือเคล็ดลับนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับทำไมถึงใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายขาวไม่มีครับหมดนี่ครับอันนี้ว่าชงกาแฟก็เลยเอามาทำนะครับแล้วเราก็คนเข้าไปให้เข้ากันเข้ากันเอานิ้วจิ้มไปชิมหน่อยนะครับแล้วก็ทอดนะครับทอดลงไปน้ำมันไฟพอดีพอดีนะครับเพราะว่ามีแม่กำกับอยู่ข้างๆพ่อภาคอยู่ข้างหลังนะครับไม่อร่อยยังไงครับนี่ครับเราต้องคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นน้ำตาลจะไหม้นะครับคนไปคนมานะครับใช้ไฟกลางนะครับแม่บอกว่าคนให้เหลืองคนยังไงให้เหลืองนะครับผมว่ายังไงมันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับนี่เสร็จแล้วครับหมูหวานรับประทานกับอะไรก็อร่อยข้าวคลุกกะปิก็อร่อยนะครับขยำกับข้าวก็อร่อยนะครับสูตรนี้ลองไปทำกันดูครับอร่อยแน่นอน 100% เย็นเย็นเย็น